สวัสดีค่ะวันนี้จะไปมาบอกประโยชน์ของน้ำซาวข้าวเวลาเราซาวข้าวเพื่อนๆส่วนใหญ่จะทิ้งใช่ไหมคะวันนี้จะไปมาบอกประโยชน์5อย่างของน้ำซาวข้าวซึ่งจริงๆมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกครั้งที่จะปั่นซาวข้าวนะคะน้ำแรกจะปั่นจะทิ้งไปก่อนเสร็จแล้วก็จะเปิดน้ำก๊อกที่2นะคะก็ค่อยๆซาวชะล้างสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงต่างๆในข้าวแล้วก็สารตกค้างเราก็จะขยำข้าวให้สะอาดหน่อยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของน้ำแล้วค่ะส่วนนี้เราจะไม่ทิ้งค่ะเพื่อนๆสามารถเก็บน้ำซาวข้าวเอามาทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะหากะละมังหรือภาชนะที่จะรองน้ำซาวข้าวเอาไว้ทำประโยชน์อื่นๆได้หลายอย่างเลยค่ะในส่วนของข้าวที่ซาวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปหุงตามปกตินะคะส่วนน้ำซาวข้าวเราจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ที่1เลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานจะเอาน้ำซาวข้าวนะคะมาใช้สำหรับชะล้างความสะอาดของผักผลไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆพวกสารตกค้างต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้นะคะน้ำซาวข้าวจะเป็นตัวดูดซับทำให้ผักผลไม้สดสะอาดมากขึ้นค่ะประโยชน์ที่2นะคะเจ๊ปันจะเอาน้ำซาวข้าวมาล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวน้ำซาวข้าวมีสารลดความตรึงผิวตามธรรมชาติเราสามารถล้างจานและภาชนะต่างๆในครัวได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานเลยค่ะช่วยชะล้างคราบน้ำมันที่ติดฝังแน่นที่จานชามหม้อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยลดการใช้น้ำยาล้างจานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเจ๊ปานใช้น้ำซาวข้าวสำหรับล้างทำความสะอาดไม่ต้องใส่น้ำยาล้างจานค่ะเจ๊ปานบอกเลยว่าสะอาดมากๆแถมไม่ต้องเปลืองน้ำก๊อกในการทำความสะอาดน้ำยาล้างจานออกจากชามด้วยค่ะใช้น้ำยาล้างจานสูตรธรรมชาติสุดยอดเลยค่ะประโยชน์ที่3ของน้ำซาวข้าวเจ๊ปานก็เอามารดน้ำต้นไม้ค่ะรับรองนะคะดอกใบแน่นต้นเลยค่ะเพราะว่าน้ำซาวข้าวมีประโยชน์จากแร่ธาตุในข้าวค่ะประโยชน์ที่4จากน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำซาวข้าวเอามาแช่มือค่ะจะทำให้มือนุ่มนะคะนอกจากมือนุ่มแล้วเพื่อนๆยังสามารถเอาน้ำซาวข้าวมาล้างหน้าจะลดช่วยความมันแล้วก็ลดสิวให้ด้วยนะคะแล้วก็เอามาสระผมก็ได้ค่ะทำให้ผมเงางามแล้วก็นุ่มสลวยและประโยชน์ที่5ประโยชน์สุดท้ายนะคะน้ำซาวข้าวใช้เป็นแว็กซ์ธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ได้อย่างดีเลยค่ะช่วยเคลือบพื้นไม้ให้เงางามป้องกันรอยขูดขีดวิธีการใช้ก็เพียงแค่ฉีดพ่นน้ำซาวข้าวลงไปในพื้นไม้แล้วใช้ผ้าเช็ดให้ทั่วแบบนี้นะคะเห็นประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแบบนี้แล้วครั้งหน้าเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยนะคะ